วัสดีครับก็อยู่กับผมบอสเช่นเคยครับและวันนี้เราได้แล็ปท็อปตัวใหม่ล่าสุดมาจากทาง ASUS ในชื่อรุ่น ASUS ZenBook 14 OLED ปี 2024 ครับบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากแก่การพกพาเพราะว่าน้ำหนักของเขาครับอยู่ที่ 1.2 กิโลกรัมเท่านั้นครับเรียกได้ว่าเบามากๆและความบางเนี่ยมีความบางแค่ 14.9 มิลลิเมตรเท่านั้นครับสีที่ได้มาครับเป็นสีดำแล้วก็มีการเล่นลวดลายแบบไฮโซดูหรูมากเลยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเล่นเฉดที่เป็นดำด้านแล้วก็ดำเงาแบบกลอสซี่เห็นปะสวยงามมากครับหรูหรามากๆและยังไม่พอครับถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าอี้บางๆอย่างนี้มันจะแข็งแรงมันจะทนทานไหมตัวนี้ครับได้การรองรับมาตรฐาน US Military Grade ตัวนี้ได้รับมาตรฐานระดับกองทัพ USA ครับก็เรียกได้ว่าแข็งแรงแน่นอนและยังไม่พอครับนอกจากจุดเด่นความหรูหราความพรีเมียมของเขาแล้วเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของจอครับเพราะว่าตัวนี้ให้จอมาดีมากๆจอที่ให้มาครับตัวนี้เป็นจอ OLED ซึ่งเป็นจอที่สีสวยมากๆจอ OLED อย่างที่เรารู้กันครับว่าความดำของเขานี่คือดำแบบปิดไปเลยดำสนิทปิดแน่นอนตัวหน้าจอของเขาครับมีชื่อว่า ASUS Lumina OLED Display ตัวนี้ให้มา14นิ้วด้วยกันความละเอียดครับให้มาถึง 3K และที่สำคัญคือตัวนี้จอเป็น 16:10มันจะมีความสูงกว่าจอปกติขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง Refresh Rate ครับให้มาถึง 120 Hz และค่าคอนทราสต์ตัวนี้ครับให้มาสูงถึง1ล้านต่อ1เรียกได้ว่าความละเอียดของการไล่เฉดสีเนี่ยเยอะมากๆความสว่างครับให้มา600นิตก็เอาไปใช้ข้างนอกสู้แสงได้เลยและจากที่ผมทดสอบครับด้วย Spider Expo ที่เรามีเนี่ยก็เรียกได้เลยครับว่าหน้าจอเนี่ยโหดมากๆเพราะว่า sRGB ครับ 100% และ DCI-P3 ครับ 100% โอ้โหสุดยอดจอ ASUS นี่โหดขึ้นทุกวันครับตอนนี้ DCI-P3 100% เรียบร้อยครับว้าวจอดีจริงๆเอาไปทำหนังได้เลยอ่ะเอาไปทำแบบ Photoshop เอาไปทำพวกบิลบอร์ดอะไรแบบนี้ได้หมดเลยครับสีตรงมากส่วน Adobe RGB ครับได้อยู่ที่ 95% แล้วก็ NTSC ครับได้อยู่ที่ 93% ด้วยกันเรียกได้ว่าเหลือสาย Content Creator ตัดต่อวิดีโอภาพนิ่งตัวนี้ครับต้องโดนจริงๆจอดีมากและเรื่องของประสิทธิภาพครับ CPU เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นของใหม่ล่าสุดใหม่คลิกเลยจากทาง AMD ตัวนี้ครับเขาใส่ AMD Ryzen Series 8000มาให้เรียบร้อยครับมาถึง Series 8000กันแล้วไฮไลท์ของ Series 8000 ครับก็คือตัวนี้มันจะมี NPU อยู่ข้างในและก็มี AI มาด้วยใน Series 8040เนี่ยเขาจะอัปเกรดความเร็วของ NPU ขึ้นมาความเร็วของ AI ขึ้นมารองรับการใช้งาน Copilot สำหรับคนที่งงว่า Copilot คืออะไรครับCopilot ก็คือผู้ใช้ของเราที่เป็น AI ติดอยู่ใน Windows 11ทุกเครื่องครับมีตัวนี้หมด CPU ตัวนี้ก็รองรับการทำงาน Copilot เต็มที่เลยสำหรับคนที่สงสัยว่า Copilot คืออะไรอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งโน้ตไว้ข้างบนสักมุมหนึ่งเนาะตรงนี้ลองหาดูคลิปนั้นครับจะเป็นการอธิบายการใช้ Copilot ทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจครับเข้าไปดูได้และในส่วนของ CPU ที่ติดตั้งมาครับตัวนี้ให้ CPU AMD Ryzen 7840HS CPU ตัวนี้ครับมี8คอร์16เทรด Boost Speed สูงสุดครับจะอยู่ที่1.5 กิกะเฮิรตซ์เบสคอร์ครับอยู่ที่ 3.3 กิก LCAS 2เนี่ยให้มา8เมก LCAS 3ให้มา16เมกด้วยกันสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรในเรื่องของประสิทธิภาพครับผมทดสอบด้วย Cinebench R23 มัลติคอร์ครับอยู่ที่ 15,426 คะแนนซิงเกิลคอร์ครับอยู่ที่ 1,771 คะแนนส่วน Cinebench 2024มัลติคอร์ครับจะอยู่ที่783ส่วนซิงเกิลคอร์ครับอยู่ที่100ทวนนะถือว่าแรงเลยครับในกลุ่มของแล็ปท็อปแบบพกพาอย่างนี้แต่คะแนนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วในส่วนของการ์ดจอครับตัวนี้เป็นการ์ดจอที่ติดมากับ CPU นั่นก็คือ Radeon 780M มีกราฟิกคออยู่12คอด้วยกันจากที่ลองได้ทดสอบครับเรียกได้ว่าเวิร์กมากสำหรับ CPU และการ์ดจอตัวนี้ไปที่เรื่องเกมกันก่อนละกันสำหรับเรื่องเกมครับผมแนะนำนะตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันใหม่ชื่อ HyperRX เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้โดยการคลิกขวาที่ Desktop เลือก AMD Software Arenarine Edition เลือกเกมและเมนูกราฟิกและเราจะเห็นเมนูHyperRX เราก็กดไปเลยครับเท่านั้นก็สามารถทำให้เฟรมเรทของเกมเพิ่มขึ้นได้เยอะมากๆแล้วจากที่ทดสอบด้วย 3D Mark ครับ Time Spy จะได้คะแนนอยู่ที่ 2,915 คะแนนส่วน Fire Style ครับจะอยู่ที่ 6,419 คะแนนอาจจะมองดูว่าน้อยแต่
ตอนใช้งานจริงตอนเล่นเกมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเกมที่เราทดสอบครับ Dota 2ปรับแบบ 1080p ปรับโลทั้งหมดเลยครับเฟรมเรทมันจะอยู่ประมาณ90ถึง101บวกๆประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าลื่นมาก Valorant ครับปรับแบบ 1080p เหมือนกันแล้วก็ preset เนี่ยปรับโลทั้งหมดเลยเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ140บวกๆเรียกได้ว่าเกมออนไลน์เนี่ยเอาอยู่แน่นอนสบายๆส่วน 5M หรือว่า GTA 5ครับผมปรับ normal ทั้งหมดครับแล้วก็เล่นบนความละเอียด 1080p เฟรมเรทจะอยู่ประมาณ70ถึง80เฟรมสำหรับผมนะผมประทับใจเกม GTA เนี่ยเล่นได้70 80เฟรมนี่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเกมเนี้ยมันค่อนข้างจะมีแบบมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เป็นเกม Open World เนาะก็โอเคเลยไม่ธรรมดามาต่อในเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่าครับโปรแกรมที่ผมทดสอบโปรแกรมแรกครับเป็นโปรแกรมตัดต่อน้องใหม่ล่าสุดที่กำลังมาในตอนนี้ก็คือ DaVinci เนาะจากเบนช์มาร์คของเขาครับเขาสามารถตัดต่อ BRAW 3:1 4K 60เฟรมได้สำหรับคนที่งงครับ BRAW คืออะไร BRAW ก็คือไฟล์ที่ถ่ายออกมาจากกล้อง Blackmagic และไฟล์ของ Blackmagic เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไฟล์ที่ใหญ่มากแต่แล็ปท็อปพกพาเครื่องนี้ครับสามารถตัดได้แบบสบายๆหรือจะเป็นโปรแกรมที่เราคุ้นชินกันเนาะอย่างเช่น Premiere Pro อย่างเงี้ยก็ทำงานได้สบายๆครับไหลลื่นไม่มีปัญหาเลยผมทดสอบโดยการเรนเดอร์คลิป10นาทีมันใช้เวลาอยู่ประมาณ 11-12 นาทีเท่านั้นครับไม่ได้แย่เลยแล้วไฟล์ที่ใช้เรนเดอร์เนี่ยก็เป็น 4K 422 10 บิตด้วยโปรแกรมอื่นอย่าง Photoshop AI Lightroom อะไรเงี้ยก็ใช้งานได้ครับไหลลื่นไม่มีสะดุดแต่โปรแกรม AI เนี่ยอาจจะช้ากว่านิดนึงมันจะมีความกระตุกเล็กๆสำหรับ AI นะนอกนั้นครับใช้งานได้สบายสำหรับสาย 3D ครับก็แน่นอนว่าต้องเป็นเบนเดอร์เนาะสำหรับผมนะตอนใช้งานมันก็มีอาการหน่วงเล็กน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับใครเอาไปปั้นโมเดลเนี่ยก็สามารถเอาไปปั้นได้เลยด้วยขนาดที่เล็กขนาดนี้พกพาง่ายผมว่าตัวเนี้ยเวิร์กซื้อไปใช้ได้เลยครับสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่อไปครับเป็นเรื่องของความจำและแล็ปท็อปตัวนี้ครับให้ความจำมาเป็นแบบ SSD PCIe Gen 4 NVMe ขนาด 1 TB ด้วยกันแรมครับให้มา 16 GB เป็น LPDDR5X บัส 7,500 เป็นแรมแบบออนบอร์ดสำหรับเรื่องแบตเตอรี่ครับจากที่ผมทดสอบแบตเตอรี่เนี่ยเรียกได้ว่ายาวมากๆเพราะว่าใช้ในการดู YouTube ครับผมปรับแสง 50% แล้วก็เล่น YouTube ตลอดเลยสำหรับคนที่เอาไปดูหนังฟังเพลงนอกบ้านเนี่ยสบายๆเลยซื้อไปใช้เนี่ยแบบอยู่ได้ยาวๆเลยทั้งวันนะโอเคครับสเปคก็พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องมากดีกว่าว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยครับก็คือนี่เลยกล้องของเขาจะเห็นเป็น2รูอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีเซ็นเซอร์สแกนหน้ามาด้วยเราสามารถเปิดคอมด้วยการสแกนหน้าได้เลยไม่ต้องพิมพ์รหัสเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและที่สำคัญคือตัวนี้มีชัตเตอร์ปิดกล้องมาด้วยถ้าเกิดว่าใครกลัวโดนแฮกกลัวโดนแอบถ่ายเราสามารถเลื่อนปิดปุ๊บแล้วมันจะเป็นสีส้มแบบนี้คนที่แฮกมาเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยครับมันจะเป็นแบบแผ่นพลาสติกบังกล้องไปเลยเรียกได้ว่าปลอดภัยมากๆพวกขอบจอเฟรมจอต่างๆบางค่อนข้างบางจอเนี่ยค่อนข้างเต็มพื้นที่เลยจอครับสามารถกางได้แบบ180องศานี่เลยกางแบบนอนแบลงไปกับพื้นได้เลยครับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมีแบ็คไลท์มาให้นะเป็นสีขาวไม่สามารถเปลี่ยนสีได้และด้วยขนาดของแล็ปท็อปที่มันตัวเล็กเนาะนัมแพดก็จะไม่มีมาให้ฟีลลิ่งการกดครับถือว่าดีกดง่ายพิมพ์ง่ายไม่ได้แข็งมากครับไม่มีแรงต้านเยอะฟังก์ชันต่างๆครับก็อยู่ข้างบนหมดเลยนี่ครับแถวๆ F1 ถึง F12 แต่ปุ่มที่พิเศษครับปุ่มที่พิเศษมากๆสำหรับแล็ปท็อปยุคใหม่ก็คือนี่เลยนี่คุณเห็นไหมโคไพลอตครับปุ่มโคไพลอตเริ่มมาแล้วในแล็ปท็อปยุคนี้ถามว่ามันคืออะไรก็อย่างที่บอกไปตอนต้นมันคือ AI ผู้ช่วยของเราเราสามารถกดปุ๊บแล้วเขาจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมกดใหม่ให้ดู1 2 3ปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะฟลุ๊ปขึ้นมาตรงนี้ครับเราสามารถไปพิมพ์สร้างรูปหรือค้นหาข้อมูลได้ตรงนี้เลยเรียกได้ว่าใช้งานสะดวกใช้งานสะดวกมากๆสำหรับโคไพลอตตัวนี้กระเทิบลงมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นนี่ครับ Dolby Atmos ก็คือระบบเสียงรอบทิศทางแล้วก็สติกเกอร์ครับ AMD Ryzen AMD Radeon ตรงนี้สำหรับทัชแพดครับผมชอบมากเลยเพราะว่าทัชแพดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่กระเทิบลงมาข้างล่างครับก็จะเป็นการรับประกันสำหรับ ZenBook 14 OLED ตัวนี้ครับได้รับการรับประกันตัวเครื่อง3ปี All-Time Service และ3ปีประกันระหว่างประเทศครอบคุม80ประเทศทั่วโลกและการรับประกันอุบัติเหตุ Perfect Warranty อีก1ปีแรกเรียกได้ว่าประกันเนี่ยอยู่ยาวมากพังที่ไหนก็ซ่อมได้80ประเทศทั่วโลกน่าประทับใจมากครับสำหรับบริการหลังการขายเนาะกระเถิบมาอีกหน่อยนึงครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ครับเขาให้ Microsoft Office Home and Studio 2021ให้ติดมากับตัวเครื่องเลยใช้งานได้ฟรีๆพร้อมกับ Windows 11 Home ครับก็เรียกได้ว่าใช้ของแท้แบบสบายใจเลยไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องไปโหลดของเถื่อนมีให้ในเครื่องเรียบร้อยย้ายฟังมาดูอีกข้างนึงครับนี่เลยสำหรับเรื่องเสียงครับตัวนี้จูนบายฮาเมกาดอนสำหรับเรื่องเสียงครับเดี๋ยวลองเทสหน่อยละกัน
สำหรับเรื่องเสียงครับในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเสียงแหลมกับเสียงกลางเนี่ยค่อนข้างชัดแต่เสียงต่ำเนี่ยมันจะมีความตึบๆนิดนึงแต่ไม่ได้ดังมากครับสำหรับแล็ปท็อปตัวเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าโอเคแล้วใช้งานได้อยู่ตัวนี้ให้พอร์ต USB 3.2 Gen 2 Type A ให้มา1ช่องแล้วก็ USB 3.2 Gen 1 Type A ให้มา1ช่องและ USB 3.2 Gen 1 Type C ให้มา2ช่องด้วยกันและพิเศษเลยครับตัวนี้ให้ USB 4.0 Gen 3Type C ให้มา1ช่องด้วยกันซัพพอร์ต DisplayPort และ Power Delivery สามารถต่อจอออกจากช่องนี้ได้หรือถ้าใครจะชาร์จแบตก็สามารถเสียบเข้าช่องนี้ได้เลยครับสะดวกมากๆไม่จำเป็นต้องเป็นอะแดปเตอร์ของเขานะเราสามารถใช้อะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ที่เป็น PD ได้ทั้งหมดเลยที่เหลือก็จะเป็นช่อง HDMI 1.2 แล้วก็แจ็ค 3.5 แบบคอมโบให้มา1ช่องประมาณนี้ครับสำหรับการเชื่อมต่อก็ถือว่าใช้งานพอเพียงครับยุคนี้ถ้าเกิดไม่พอเนี่ยก็สามารถซื้อหับมาเพิ่มได้เนาะลงมาที่ด้านล่างเครื่องกันบ้างครับตัวนี้ให้พัดลมมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับมีช่องออกอยู่2ช่องแต่ไม่ต้องตกใจนะถึงจะมีพัดลมเดียวครับตัวเครื่องก็ไม่ได้ร้อนเลยครับเพราะว่า CPU ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างประหยัดไฟแล้วก็ไม่ได้สร้างความร้อนอะไรมากมายพัดลมตัวเดียวก็เอาอยู่โอเคเลยอ่ะแล้วก็จะเห็นลำโพง2ตัวด้านล่างตรงนี้ครับเป็นแนวยาวเนาะมาในส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องราคานั่นเองสำหรับราคาตัวนี้ครับแล็ปท็อปที่บางขนาดนี้หน้าจอดีสเปคก็โอเคทำงานได้ไหลลื่นราคาครับอยู่ที่ 39,990 บาทครับสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องการหาแล็ปท็อปที่แบบว่าทำงานได้ทุกที่บางเบาพกพาง่ายตัวนี้ครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับคนที่อยากได้ครับตัวนี้เราสามารถไปซื้อได้ในเว็บ ASUS เลยหรือจะซื้อตามแอปออนไลน์ต่างๆก็มีเหมือนกันหน้าร้านก็มีเหมือนกันสามารถไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยครับทั่วประเทศไทยโอเคครับประมาณนี้ดีกว่าสำหรับแล็ปท็อปตัวนี้ก่อนจะไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต่อไปเนาะวันนี้ผมบอสและ ASUS ZenBook 14 OLEDขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย